ัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องแป้งที่ตึก Empire นะคะอยู่ที่สาทรนะคะน้องแป้งมาทำอะไรก็ไม่รู้นะคะอ๋อมากินข้าวเย็นค่ะไม่ใช่วันนี้นะคะก็ออกมางานเปิดตัว Samsung Tab S2 นะคะแล้วก็ Samsung Galaxy A8 นะคะที่อยู่ในมือน้องแป้งนี้นะคะก็เป็นตัว Samsung Galaxy Tab S2 นะคะที่ออกใหม่มาเลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เล็กๆน่ารักนะคะแต่ยังใหญ่กว่าหน้าน้องแป้งนะคะจริงว่าจริงพยายามมองมันจริงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็หน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นตัวเล็กแล้วก็จะมีตัวใหญ่อีกตัวนึงเป็นหน้าจอขนาด 9.7 นิ้วนะคะเอาละค่ะจุดเด่นนะคะของเจ้า Tab S2 ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ความบางของมันนะคะคือบางมากเลยน้องแป้งจับเนี่ยพูดเลยบางกว่าตัวน้องแป้งอีกอะเยอะเลยแหละก็ดีไซน์นะคะก็สวยเรียบๆนะคะคือก็เป็นแบบ Pocket Book ได้เค้าเรียก Pocket Book ป่ะใช่แหละพกพาได้ง่ายนะคะหนีบตะกร้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาไปหนีบเลยเดี๋ยวร่วงและสำหรับหน้าจอของเจ้า Tab S2 ตัวนี้นะคะก็เป็น Super AMOLED นะคะก็คือจะให้ความคมชัดแล้วก็สีสันสดใสมากกว่าเดิมอีกด้วยนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะเรามาพูดถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปของเจ้า Tab S2 ตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับกล้องหลังเนี่ยก็มาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะและ F-stop นะคะก็คือ 1.9 นะคะก็คือเท่ากับ S6 เลยและสำหรับกล้องหน้านะคะก็มาพร้อมกับความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะเดี๋ยวน้องแป้งจะเซลฟี่ให้ดูนะคะด้วยความที่มันเป็นแท็บนะคะก็จะใหญ่หน่อยทำให้หน้าน้องแป้งเนี่ยบานเล็กน้อยนะคะบานกลางแล้วก็มากเป็นหย่อมๆคือต้องหามุมนะคะโหมดบิวตี้ด้วยนะคะก็คือจะทำให้หน้าเราเนี่ยฟุ้งฟิ้งแล้วก็หน้าเป็น V shape ได้นะคะแต่ว่าโหนกลบไม่ได้นะคะโหนกลบมันใหญ่เกินไปค่ะลบไม่ได้รูปก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็คือจะสวยฟุ้งฟิ้งเลยตามสไตล์ของ Samsung ค่ะสำหรับวันวางจำหน่ายและราคานะคะวันวางจำหน่ายของเจ้า Tab S2 ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณต้นเดือนหน้านะคะหรือว่าต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะส่วนราคาเนี่ยก็จะมี2รุ่นเนาะ Tab S2 เนี่ยก็จะมีรุ่นที่เป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะก็จะราคา 15,900 บาทนะคะส่วนรุ่นที่เป็นหน้าจอ 9.7 นิ้วนะคะก็จะราคา 18,900 บาทค่ะและสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่สนใจเจ้า Samsung Galaxy Tab S2 ตัวนี้นะคะก็เก็บตังค์รอไปอีกนิดนึงเนาะต้นเดือนหน้าเองไปแล้วค่ะบ๊ายบาย